พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรถเข็นรักโลกสร้างอาชีพสู้โควิด -19 หนึ่งในธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเป็นสีสันชูโรงการท่องเที่ยวประเทศไทยคือสตรีทฟู้ดแต่ถึงอย่างนั้นผู้ประกอบการหลายเจ้ายังต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจำกัดในการประกอบการซื้อขายอาหารที่สะอาดและปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19นักวิจัยจึงออกแบบและพัฒนารถเข็นรักโลกสร้างอาชีพสู้โควิด -19 เพื่อยกระดับสตรีทฟู้ดไทยครับ DECC สวทช.ได้ออกแบบและพัฒนารถเข็นรักโลกสร้างอาชีพสู้โควิด -19 และส่งมอบรถเข็นให้แก่ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดเจ้าแรกที่สั่งจองไว้คือร้านข้าวเหนียวหมูหวานเฮียวัดปังตอทองโดยรถเข็นคันนี้เป็นรูปแบบโมเดลที่1จาก3โมเดลโดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบามีระบบน้ำดีถังบำบัดและซิงค์น้ำเป็น New Normal ในสถานการณ์โควิด -19 ของการขายและเลือกซื้ออาหารสตรีทฟู้ดที่สำคัญรถเข็นรักโลกคันนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภคร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000